สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแนะนำขั้นตอนการคาลิเบทที่หยุ่นวีบิวแลบกันค่ะการคาลิเบทคือการปรับตั้งแกนมอเตอร์ให้อยู่ในระนาบที่ถูกต้องโดยตัวกล้องขนานกับพื้นโลกไม่เอียงซ้ายเอียงขวานั่นเองค่ะถ้าหากถามว่าสำคัญไหมที่ต้องทำการคาลิเบทบอกได้เลยค่ะว่าสำคัญมากสำหรับผู้ที่ใช้งานไปนานๆหรือไม่ได้ใช้งานเป็นระยะเวลานานซึ่งอาจเกิดแกนมอเตอร์เอียงหรือผิดเพี้ยนไปบ้างดังนั้นเราจึงต้องทำการคาลิเบทกิมบอลใหม่ค่ะซึ่งวิธีการคาลิเบทมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ค่ะอันดับแรกนะคะให้เราเชื่อมต่อ Vivi Lab กับ Access Viplay สำหรับใครที่ยังไม่เคยอัปเกรดเฟิร์มแวร์ให้อัปเกรดให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดก่อนนะคะหลังจากนั้นให้เราเลือกไอคอนคาลิเบทและเลือก Six Size Calibration และทำการคาลิเบทตามขั้นตอนเลยนะคะสเต็ปที่1ให้หันหน้าเลนไปข้างหน้าเราแบบนี้ค่ะสเต็ปที่2หันหน้าเลนเข้าตัวเราค่ะสเต็ปที่3หงายหน้าเลนชี้ฟ้าค่ะสเต็ปที่4คว่ำหน้าเลนลงพื้นแบบนี้ค่ะสเต็ปที่5หันหน้าเลนไปทางขวามือของเราค่ะและสุดท้ายสเต็ปที่6หันหน้าเลนไปทางซ้ายมือค่ะเป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการคาลิเบท Vivi Lab เราสามารถกดเลือกคาลิเบทผ่าน Access Viplay หรือกดเลือกคาลิเบทที่ Vivi Lab ได้เช่นเดียวกันค่ะโดยเข้าไปที่เมนูและเลือกคาลิเบทแต่การคาลิเบทผ่านตัวกิมบอลจะไม่แสดงรูปตามสเต็ปให้เราเห็นนะคะสำหรับท่านใดที่มีคำถามเกี่ยวกับ Vivi Lab สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเพจ Facebook ชื่อหยุ่น Thailand และฝากกดไลค์กด Subscribe YouTube Channel The Digital ATM ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ